อีกอุบัติเหตุหนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายครับเป็นรถจักรยานยนต์2คันนะชนกันและปรากฏว่ามันเซฮะถลายมาชนเข้ากับรถยนต์อีก2คันนะฮะก็มีผู้บาดเจ็บไป4รายเจ้าหน้าที่ที่หนองคายก็นำตัวฮะไปส่งที่โรงพยาบาลหนองคายฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะฮะที่มีเพียงแค่ผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับทางตำรวจที่สภ.หนองคายครับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุนะฮะอยู่ที่บริเวณหน้าวัดอรุณรังสีในเขตเทศบาลเมืองหนองคายฮะมีรถ2คันคันนึงคือ Honda Click สีดำครับมีเด็กอายุ15คนขี่มาแล้วซ้อน3ครับมาพร้อมกับเด็ก12ขวบกับอีก10ขวบซ้อน3กันมาไปชนเข้ากับรถอีกคันนะเป็นรถ Honda Wave สีน้ำเงินขาวครับมีเด็กเยาวชนอายุ16ปีขี่มา2คันเนี่ยชนกันได้รับบาดเจ็บแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นฮะมันข้ามเลนมาแล้วมาชนเข้ากับรถอีก2คันเป็นรถยนต์ก็คือรถยนต์ Suzuki CS สีขาวกับรถกระบะ Isuzu D-Max สีบอลทองก็ได้รับความเสียหายครับคือชนกัน2คันมอไซค์ชนกันเสร็จปุ๊บพอฉลับมานะมาพุ่งชนกับรถยนต์คนขับรถยนต์ฮะบอกว่าระหว่างขับมาเนี่ยนะฮะออกจากบ้านจะไปทำธุระส่วนตัวในเมืองหนองคายปรากฏว่าวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุไปเจอรถจักรยานยนต์2คันนะวิ่งสวนทางเข้ามาด้วยความเร็วชนกันแบบประสานงาอย่างจังแล้วจากนั้นฮะก็เสียหลักมาพุ่งชนรถตนเองแล้วรถกระบะอีกคันหนึ่งก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะฮะทางเจ้าที่กู้ภัยที่ไปก็นำตัวทั้ง4คนที่รับบาดเจ็บนะคือเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ทั้งคู่4คนนะฮะเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองคายเดี๋ยวคงต้องเร่งสอบสวนอีกทีนึงว่า2คันนี้ตกลงใครเป็นคนเริ่มเหตุแล้วเหตุมาจากใครครับแต่คนที่ให้ข้อมูลก็บอกว่าขี่เร็วมาทั้งคู่นะครับ